สวัสดีครับเราไปติวกันเลยนะครับ51ครับข้อ51นะฮะภาษาต,ะต,ตนนะราาตะกูลชิโนทิเบตันนะครับคือข้อใดภาษาตระกูลชิโนทิเบตันนะครับคือข้อใดหนึ่งไทย2เขมร3ญี่ปุ่น4ถูกทุกข้อนะฮะเป็นภาษาตระกูลชิโนทิเบตันนะครับข้อแรกนะครับภาษาตระกูลชิโนโทิเบตัน,ตนคือข้อใดเฉลยนะครับ ก็คือถูกทุกข้อนะครับเพราะว่านะฮะภาษาตระกูลชิโนที่เบตันนั้นเป็นภาษาของประชากรในเอเชียตะวันออกออตะวันออกเฉียงใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นของประชากรในตะวันออกเฉียงใต้นะครับในแถบตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แก่ภาษาจีนนะครับภาษาไทยญี่ปุ่นพม,ม่าเขมรทิเบตอินโดเวียดนาม นะครับจึงเป็นที่มาของชิโนทิเบตันนะครับก็นี่แหละฮะมีทั้งอะไรล่ะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งไทยมีทั้งทิเบตนะครับต่อไปครับข้อ5 12ครับข้อใดต่อไปนี้คือน้ําบนผิวดินทั้งหมดน้ําบนผิวดินทั้งหมดนะครับ 1. แม่น้ํเทะเลสาบสองลำคลองน้ําในชั้นหินใต้ดิน3หนองน้ําบาดาล สไม่มีข้อใดถูกนะนะครับข้อใดครับต่อไปนี้คือน้ําบนผิวดินทั้งหมดนะครับบนผิวดินทั้งหมดอ่าห้าสิบสองนะครับเฉลยนะครับน้ําบนผิวดินนะครับน้ําบนผิวดินก็คือตอบข้อหนึ่งนะครับแม่น้ํากับทะเลสาบนะครับต่อไปห้าสิบสามครับในแผนที่ภูมิอาข้ทัศนะครับในแผนที่ภูมิประเทศสิ่งสําคัญที่สุดต้องแสดงคือสิ่งใด นะครับสิ่งสําคัญที่ที่สุดในต้องแสดงออกมานะครับคือสิ่งใดหนึ่งการแบ่งเขตการปกครอง2ความสูงต่ําของพื้นที่3ความหนาแน่นของประชากรหรือว่าข้อสีไม่มีข้อใดถูกนะฮะแผนที่ภูมิประเทศนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องแสดงคือสิ่งใดนะครับสิ่งที่ต้องแสดงนะครับโอเคฉเฉลยนะครับตอบข้อ2นะครับความสูงต่ําของ พื้นที่นะครับความสูงต่ําของพื้นที่ต่อไปครับข้อ54สีใดในแผนที่ที่แสดงภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมนะครับแสดงภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมนะครับ 1. สีน้ําตาล2ส,สีขาว3ส,สีเหลืองหรือว่าข้อ4ครับสีเขียวนะครับน้ำตาลเขียวเหลืองอน้ําตาลขาวเหลืองเขียวข้อไหนครับในการใช้ แทนสีในสัญ,ญลักษณ์ของภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมนะครับโอ okay, เคเฉลยนะครับก็54ตอบข้อ2นะครับคือสีขาวนะครับก็การใช้สีต่งตางๆในแผนที่เพื่อแสดงถึงทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีหลายสีต่างกันไปนะครับเช่นสีเหลืองสีน้ําตาลคือสีเหลืองสีน้ําตาลนะครับก็คือเนินเขานะครับเนินเขาหรือว่าภูเขาสูงนะครับ หรือเทือกเขาสีขาวแสดงเป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมนะครับพวกนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปครับข้อ55การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานมีกี่ภาคครับ 1. มี1ภาค2มีสภาค3มี6ภาค4มี5ภาคนะครับ1 4 6 5กานะฮะการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ตามาราชบัณฑิตยสถานนะครับมีกี่ภาค การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของราชบัณฑ <Jamie> ิตยสถานนะครับ <s> มีนะครับทั้งหมดหกภาคนะครับตอบข้อ3มนะครับมี6ภาคเพราะการแบ่งทางภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานนั้นนะครับยึดถือตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์ยึดถือตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์นะฮะแห่งชาติประกอบด้วย6ภาคนะฮะได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนะกภาคนะครับต่อไป56ครับประจวบคีรีขันเป็นจังหวัดของไทยในภาคใดโอ้ข้อนี้หนึ่งภาคเหนือสองภาคตะวันออกสามภาคตะวันตกสี่ภาคใต้อ่านะประจวบคีรีขันนะครับประจวบคีรีขันบ้านของพ่อใช่ไหมฮะวางไกงวลอยู่ที่นั่นเอประจวบคีรีขันเนี่ยอยู่ภาคไหนแน่นะครับเพราะว่าประจวบเนี่ย ก็จะติดอยู่อะไรนะประจวบติดเพชรบุรีใช่ไหมนะครับถ้าบางคนก็อาจจะบอกว่าภาคตะวันตกบางคนอาจจะบอกว่าภาคใต้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับฉเฉลยข้อ5 16นะครับตอบว่าภาคข้อ3นะครับตอบ3นะครับภาคตะวันตกนะครับอ่าเพราะจังหวัดของไทยในภาคตะวันตกนั้นมีอยู่ด้วยกัน5จังหวัดนะครับป,ประกอบไปด้วยนะฮะตราก นะตากตากนี่ตะวันตกด้วยนะแล้วก็มีกาญนลบุรีนะครับกาญนะแล้วก็มีราช,ชบุรีใช่ไหมฮะราชบุรีแล้วก็มีเพชรเพชบุรีแล้วก็มีประจวบนะครับนี่คือภาคตะวันตกนะครับนะตากกาญร,ราชเพชประจวบนะครับต่อไป57ข้อใดเป็นการจําแนกประเภทของสัตว์ป่าที่ถูกต้องนะครับ 1. สัตว์เลือ้อยคานสัตว์ป่า 2. ส,สัตว์ป่าสง,งวน สัตว์ป่าคุ้มคลอง3สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา4สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ป่าคุ้มคลองนะครับข้อใดครับเป็นการจําแนกประเภทของสัตว์ป่าที่ถูกต้องนะฮะเฉลยนะครับข้อ5 17ตอบข้อตอบ2นะครับอ่าแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสัตว์ป่าสงวนนะครับสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มคลองนะครับสงวนกับคุ้มคลอง นะต่อไปข้อ58ครับข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะหนึ่งส้มขุดหน้าดินมาขาย 2. หวานทิ้งสิ่งปฏิกูลปฏิกูลนะครับลงแม่น้ำา 3. ภายเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลท่อไอเสียนะครับเบิ้ลท่อไอเสียรถจักรยานยนต์4ส,สวยร่วมปลูกป่าชายเลนนะครับ อเคนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับสวยร่วมปลูกป่าชายเลนนะครับข้อ59นะฮะข้อใดเรียงลำดับทีฮะข้อ59ข้อใดเรียงลำดับภูมิประเทศตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้ถูกต้อง 1. ที่ราบดินตะกอนรูปพัดที่ราบรุ่มที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม 2. ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มที่ราบดินตะกอนรูปพัด3ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมที่ราบดินตะกอนรูปพัดที่ราบลุ่มหรือว่าข้อ4ไม่มีข้อใดถูกนะครับเป็นการเรียงลําดับภูมิประเทศตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้านะครับ59านะครับ59โอเคนะฮะข้อ59โอเคข้อ59ผมเฉลยเลยนะครับตอบข้อ1ครับนะเพราะภูมิ ภูมิประเทศนะครับตั้งแต่ต้นน้ําถึงปายน้ำเนี่ยมีลักษณะเรียงได้ดังนี้นะครับคือที่ราบดินตะกร,รูปพัดนะครับอยู่บริเวณตอนต้นของแม่น้ําเป็นที่ราบหุบเขานะครับต่อมาก็เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะฮะอยู่ช่วงตอนกลางของแม่น้ำนะครับน้ําพัดพาดินตะกรนมาทับถมบริเวณ2ฝั่งของแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบ1น,นะครับที่ราบดินตะกร,รูปพัด ที่ลาบลุ่มที่ลาบดินดอนสามเหลี่ยมนะครับโอเคครับต่อไปข้อ60ครับการแบ่งยุบหินแบ่งออกเป็นกี่ช่วงครับการแบ่งยุบหินนะครับแบ่งออกเป็นกี่ช่วงหนึ่งแบ่งเป็นสองช่วงครับ2แบ่งเป็นสี่ช่วงสามแบ่งเป็นหกช่วงหรือว่าสี่แบ่งเป็นสิบช่วงฮะระยะเก็บร์นบร้อนนิดหนึ่งนะครับจะเสียงมันจะแหบไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับข้อ6กสินะครับแบ่งเป็นกี่ช่วงนะฮะยุบหินนะฮะการแบ่ง ในการแบ่งยุคหินเนี่ยนะครับโอเคฉเฉลยนะครับข้อ60ติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยก็คือตอบ2ครับแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับการแบ่งยุหินนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ช่วงซึ่งแต่ละช่วงเรียกว่ามหายุคนะครับแต่ละช่วงเรียกว่ามหายุคได้แก่มหายุคซีโนโซอิกนะครับซีโนโซอิกนะครับต่อไปมหายุคที่สองคือมหายุค พาลิโอโซอิกพาพาลิโอนะครับไม่ใช่พาลิโอไปกินนะพาลิโอโซนิกโซอิกนะครับโซอิก so ต่อไปครับมหายุบพรีอ่าพรีแคมพรีแคมเบียนนะครับพรีแคมเบียนนะครับต่อไปยุบที่4คือยุบมีโซโซอิก so นะครับมีโซโซอิก so นะฮะมี4ยุคนะครับซีโนโซอิกพาลิโอโซอิก นะครับแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะพีแคมเบียนแล้วก็มีโซโซอีกนะต่อไป61ครับข้อใดเป็นคลองสำคัญในภาคกลางนะครับภาคกลางนะ 1. คลองป่าสัก 2. คลองแสนแสบ 4. คลองสะแกกลงังโทษทีครับ3คลองสะแกกลงัง4ถูกทุกข้อนะครับ61นะครับข้อใดเป็นคลองสำคัญในภาคกลางนะครับ1คลองป่าสัก สองคลองแสนแสบสามคลองสกายกลางหรือว่าสี่ถูกทุกข้อนะครับข้อหกสิบเอ็ดนะครับข้อหกสิบเอ็ดก็ข้อหกสิบเอ็ดเฉลยตอบข้อสองนะครับคลองแสนแสบนะครับเพราะคลองที่สําคัญในประเทศไทยมีดังนี้นะครับคือหนึ่งคลองที่สําคัญในภาคการเช่นในภาคกลางนะครับเช่นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําบางปะกงนะครับได้แก่คลองแสนแสบคลองพระขนงหรือว่าคลองสำโรงนะครับ ต่อไปคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ํานครนายกนะครับได้แก่คลองรังสิตนะครับต่อไปคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีนได้แก่คลองภาษีเจริญคลองบางบัวทองคลองพญาบรลรือคลองมหาสวัสดนะครับแล้วก็อีกคลองหนึง่งคลองที่จุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําแม่กองนะครับได้แก่คลองดําเนินสะดวกพวกนี้นะครับเป็นต้นนะฮะต่อไปข้อ62ครับ ประเทศเครื่องมือและอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ตรงกับข้อใดนะครับ1เข็มทิศกล้อง3าม,มิติแบบพกพา2เครื่องย่อขยายแผนที่ก้องวัดระดับ 3. เทปวัดระยะทางบ b a มิเตอร์หรือว่าข้อ4ถูกทุกข้อนะครับโอเคข้อ6 2ได้ไหมฮะประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์นะครับตรงกับข้อใดฉเฉลยนะครับตอบ ว่าถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อ,เ,อเพราะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะฮะประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ได้แก่เทปวัดนะเทปวัดแล้วก็เทปวัดระยะทางนะครับเครื่องย่อขยายแผนที่กล้องสามิติและเครื่องมือวัดลักษณะอากาศต่างๆเช่นโทโมมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับต่อไปข้อ6 3ครับข้อใดแสดงเส้นโครงแผนที่ได้ถูกต้องนะเส้นโครงแผนที่ได้ถูกต้องนะครับ 1. แบบทรงกลมแบบระนาบแบบทรงกระบอก 2. แบบวงรีแบบทรงกลมแบบสี่เหลี่ยม 3. แบบสามเหลี่ยมแบบทรงกรวยแบบระนาบ4แบบระนาบแบบทรงกรวยแบบทรงกระบอกข้อใดครับคือแสดงโครงแผนที่ได้ถูกต้องนะครับ63นะฮะเส้นโครงแผนที่นะครับเส้นโครงแผนที่ ฉเฉลยนะครับเส้นโครงแผนที่ตอบอข้อ4นะครับแบบละนาบแบบทรงกรวยแบบทรงกระบอกนะครับเพราะว่าเส้นโครงแผนที่คือการถ่ายทอดลักษณะของพื้นผิวโลกโดยใช้เส้นขนานและเส้นเมอริเดียนลงบนพื้นราบนะฮะโดยใช้วิธีการสร้างรูปทรงเลขาคณิตนะฮะเลขาคณิตเป็นต้นเงนี้ยนะครับต่อไป64ครับ มาเรียนาเทรนนะครับเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรกี่เมตรจากระดับน้ำทะเลนะเมเรียนาเทรนนะครับ, Train, รบส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรกี่เมตรจากระดับน้ำทะเล 1. 1911เมตร 2. 12528เมตร 3. 35827เมตร 4. 8450เมตร มารีน่าเทนนะครับ64นะฮะ64เฉลยนะครับข้อ64มารีน่าเทนนะครับเป็นส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรกี่เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับตอบข้อ1นะครับ1,911เมตรนะฮะเพราะว่ามารีน่าเทนนั้นเป็นชื่อธรณีวิทยาศาสตร์ทางทะเลของล่องลึกมหาสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกนะครับและเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของเปลือกโลกนะครับโดยมีความลึกมากกว่า 1911เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆคือสะดือโลกนะครับมันลึกที่สุดของอเปลือกโลกเราแล้วนะครับเขาเรียกว่ามารีน่าเทรนนะครับต่อไปครับ65ทวีปที่ไม่มีแผ่นดินตอนใดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเลยนะครับทวีปนะครับที่ไม่มีแผ่นดินตอนใดที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเลย1นึ่งทวีปยุโรป สองทวีปแอติกิตานะครับแอติกิตานะฮะสามทวีปเอเชียสี่ทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปนะครับทวีปแอนตาริกแอนตาร์กกติานะครับสามทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปไหนครับที่ไม่มีแผ่นดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเลยนะครับแปลว่าอยู่สูงกว่าทะเลทั้งทั้งทวีปเลยนะครับโอเคเฉลยนะครับข้อ65ตอบทวีป แอนตาร์กติตานะครับแอนตาร์กติกาแอนตาร์กแอนตาักกิตาหกสิบหกครับทะเลสาบน้ําจืดใดที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งแคสเปียนสองสุพีเรียสามไบคาร์สี่เดซีนะทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแคสเปียนหรือว่าสุพีเรียหรือว่าไบคาร์หรือว่าเดซีฮะ อ่าเฉลยนะครับข้อ66ตอบว่าตอบ2นะครับสุพิเรียรเพราะทะเ,สะทะเลสาบสุพิเรียรเป็นทะเลสาบในกลุ่มทะเลสาบเ,เกรดเล็กนะครับมีพื้นที่8 4 0 0 0นพะครับ84,000นะครับตารางกิโลเมตรนะครับตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาเหนือเป็นทะเลสาบที่มีบริเวณน้ําจืดรองจากทะเลสาบใน ใบาคารนะครับทะเลสาบใบคารและแทนกนยิก้านะครับแทนกนยิก้านี่คือทะเลสาบสุพีเรียนะฮะต่อไปครับ67ประเทศที่ผลิตพรมได้มากที่สุดคือประเทศใดผลิตพรมนะครับเคยไปซื้อพรมเขเมรไหมฮะไม่แพงนะพรมเขเมรผลิตพรมได้มากที่สุดคือประเทศใดครับ1พมา่า2ไทย3อิสราเอล4ีอิหร่าน โอเคฉเฉลยนะครับข้อ67ตอบว่าตอบ4นะครับอิหร่านเพราะว่าอิหร่านหรือว่าเปอร์เซียนะครับอิหร่านหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเปอร์เซียนะครับสามารถผลิตพรมแดงขนสัตว์ขนาดท,ที่ทอมือได้ถึง25,570กิโลนะครับกิโลนะในปีคศอสอ0 0 0นะถึง2001 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผลิตพรมที่มากที่สุดในโลกแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นต่อไป68อนุสัญญาไซเตรส68นะครับอนุสัญญาไซเตสเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 1. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติ 2. ควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธ์นะฮะสเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางอของสิ่งแวดล้อมนะครับ หรือว่าข้อ4ถูกทุกข้อนะครับอนุสัญญาไซเตสไซเตสนะครับโอเคฉเฉลยนะครับข้อ68ตอบ2ครับนะเพราะปัจจุบันนะครับทุกประเทศได้มีการเคลื่อนอได้มีการอะไรล่ะเ,เคลื่อนย้ายล้ํล้ํคือว่าลุกล้ำนะครับและการหาประโยชน์จากสัตว์น้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากขึ้นทำให้เกิดสัญญาไซเตสเนี่นะครับเป็นการควบคุม การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากและใกล้จะสูญพันธุ์นะครับต่อไปครับข้อ69้ภูเขาไฟที่ดับแล้วมีที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าอะไร 1. ผู้ภูเขาไฟเมานาโลอา 2. ผูภูเขาไฟเออ,อ,อฮอสเดลซาลดาด 3. ภูเขาไฟฟูจิยมาม่าหรือว่า4ภูเขาไฟเมาคาเคียนะครับ ภูเขาไฟที่ดับไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะครับคือภูเขาไฟใดนะครับ6กเนะฮะภูเขาไฟมานาโลอาไม้หรือว่าภูเขาไฟออฮอสเดลลาโดหรือว่าภูเขาไฟฟูจิยาม่าหรือว่าภูเขาไฟมาลมาเนาเคียนะฮะโอเคข้อ69นะครับเฉลยภูเขาไฟที่ดับแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดนะครับแล้วก็สวยมากนะครับสวยมากก็คือภูเขาไฟ ฟูจิยาม่านะครับภูเขาไฟฟูจิยาม่าโอเคครับต่อไป70นะฮะแนวหินปะการังที่ยาวที่สุดอยู่ที่ใดแนวหินปะการังนะครับที่ยาวที่สุดอยู่ที่ใด 1. ออสเตรเลีย 2. เกาะกินเกาะกินแรนไอ้โทษที2เกาะกินแรนเนี่ยสองเกาะกินแรนนะครับ 3. ามมูเกาะอีธินดิสนะครับหรือว่าข้อ4ถูกทุกข้อ นะแนวหินปะการังนะครับออสเตรเลียเกาะกินแลนด์หมู ies, นะ่เกาะอีสต์อินดิสหรือว่าถูกทุกข้อนะครับก็เจ็ดสิบนะฮะก็เจ็ดสิบเฉลยนะครับแนวหินปะการังที่ยาวที่สุดอยู่ที่นะฮะเอ่อหนึ่งนะครับออสเตรเลียนะฮะประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่มีแนวหินปะการังที่ยาวที่สุดได้แก่แนวหินนะฮะเกต เบร์นะฮะรีเออร์ลิฟนะครับเกรดแบร์รีโอลิฟนี่นี่คือแนวประการังเขาเรียกว่าเกรดแบร์รีโอลิฟนะครับรีเออร์ลิฟนะฮะออสเตรเลียนะครับต่อไปครับ71น้ําพุธรรมชาติที่สูงที่สุดชื่อว่าอะไรน้ stone, Angel, ai, ําพุธรรมชาตินะครับที่สูงที่สุดชื่อว่าอะไร1นึ่งยูโรสโตนสองแองเจลนะครับ3วังตะไคร้สี่หวงโหนะฮะ น้ำพุธรรมชาติที่สูงที่สุดชื่อว่าอะไรนะครับมีของไทยมาด้วยนะครับวางตะไครเยลโลสโตนองเจลหรือว่าวางตะไครหรือว่าหงหูนะฮะอ่าก็เจ็ดสิบเอ็ดนะครับน้ำพุธรรมชาติที่สูงที่สุดชื่อว่าเฉลยนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับเยลโลสโตนนะครับอ่าเยลโลสโตนนั้นนะครับเป็นน้ำพุธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปครับเจ็ดสิบสองบริเวณที่มีป่าชุกชุมมากที่สุดในโลกคือ ข้อใดนะครับ 1. อันดามัน 2. อัตาคามา 3. เดซีสี่แกรนแบงค์นะครับที่มีปลาชุกชุมชชุุกมมากที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับอยู่ที่ใดอันดามันไหมหรือว่าอัตาคามาหรือว่าเดซีหรือว่าแกรนแบงค์นะฮะโอเคนะครับ72เฉลยนะครับอ่าบริเวณที่มีปลาชุกชุมมากที่สุดนะครับในโลกเลยก็คืออยู่ที่ นะฮะแกลนแบงก์แกลนแบงก์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีปลาชุกชุมมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าแกลนแบงก์ต่อไปครับ73เกาะชวามีเนื้อที่กี่ตารางกิโลเมตรนะเกาะชวานะครับ1 1 2 7าา 2, 1, 2, 8 7ตารางกิโลเมตร2 1 2 8 2 9 7ตารางกิโลเมตร3 1 1 6 8 1ตารางกิโลเมตร หรือว่า4 82,463ตารางกิโลเมตรเกาะชวานะครับเกาะชวา,อย,อ,า,าอยู่ในมหาสมุทร Indo นะครับอยู่ในมหาสมุทรอินโดนะครับเพราะนั้นก็เฉลยนะครับเกาะชวาม,มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดตอบ2ครับ1นึ่งแสนสตารางกิโลเมตรนะครับแสนสอง 18,297กตารางกิโลเมตรนะครับต่อไป7จีครับทะเลแคสเปียนอยู่ในประเทศใดบ้างนะครับทะเลแคสเปียนนะครับ 1. ประเทศคาซัคสถานและประเทศเติร์กเมนิสถาน2ประเทศแคนาดาและประเทศยูกันดา 3. ประเทศแทนซาเนียหรือว่าอยู่ทุกประเทศเลยครับนี่อยู่ที่พูดมาเนี่ยถูกทุกข้อเลย ทะเลแคสเปียนครับโอเคนะครับเฉลย74นะครับเ4เฉลยตอบข้อ1ครับอยู่ในประเทศคาซัคสถานและประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับนะแล้วก็ยังมีอาเซอร์ไบจันนะครับมีประเทศอาเซอร์ไบจันแล้วก็ไปถึงประเทศอิหร่านแล้วก็และรัสเซียทะเลแคสเปียนนะครับคาซัคสถานเติร์กเมนิสถาน อาเซอร์ไบจานอิหร่านแล้วก็นะรัสเซียนะฮะต่อไป75ครับรัฐนิวเซาเวลมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรนะรัฐนิวเซาเวลหนึ่งเมืองบิสเบนนะครับบิสเบนสองเมืองเพิร์ตสามเมืองดอสวินนะครับสี่เมืองซิดนีย์เนี่ยวันนี้วันนี้แหละมะีรายการอะไรนะอะขอสชออคืนความสุข ประชาชนน่ะนะครับเขาไปเที่ยวประเทศนี้ด้วยนะครับไปเที่ยวเขาไปแนะนําประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาก็ได้พูดถึงรัฐนี้ด้วยรัฐนิวเซาเวลเนี่รัฐนิวเซาเวลเนี่ยมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรนะครับอ่ะเฉลยนะครับรัฐนิวเซาเวลมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองซิดนีย์ครับนะออสเตรเลียนะฮะเ็เป็นประเทศที่น่าอยู่นะครับต่อไปเจ็ดสิบหกครับประเทศที่ผลิตเครื่องสําอางออกจําหน่ายมากที่สุดคือประเทศใด ผลิตเครื่องสําซองนะครับออกมากมากที่สุดเลยนะคือประเทศใดหนึ่งประเทศฝรั่งเศส2ประเทศญี่ปุ่น3ประเทศเวเนซุเอลา4ประเทศนอร์เวย์เครื่องสําซองนะครับนี่ถ้ามีเกาหลีด้วยนะี่คงจะสับสนน่าดูเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีนะเกาหลีไม่ได้เป็นประเทศที่ส่งผลิตเครื่องสําซองมากที่สุดนะครับมีเนี่ยมีอยู่ในสีข้อนี้นะครับฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวเนซุเอลาหรือว่านอร์เวย์นะครับโอเค เฉลยนะครับเฉลยประเทศที่ผลิตเครื่องสักานมากที่สุดนะครับออกจำหนห่ายไม่สุดคือประเทศฝรั่งเศสรครับประเทศฝรั่งเศสนะฮะน้ำหอมฝรั่งเศสนี่ก็หอมหอมนะครับ77ครับประเทศที่ส่งออกมะพร้าวเป็นสินค้าออกมากที่สุดคือข้อใดนะครับมะพร้าวนะครับ1ประเทศไทย2ประเทศมาเลเซีย3ประเทศอินเดียหรือว่า4ประเทศอินโดนีเซีย มะพร้าวส่งออกมา,ากที่สุดนะครับอ่าโอเคเฉลยประเทศที่ส่งออกมะพร้าวมากท for ี something. Something. <lo ft> ่สุดเลยนะครับก็คือตอบสีครับประเทศอินโดนีเซียนะครับต่อไป7 8ปประเทศมาเลเซียมีพืชเศรษฐกิจคือข้อใดมาเลเซียนะครับมีพืชเศรษฐกิจคือข้อใดหนึ่งยางพาราสองอ้อยสามองุ่นหรือว่าข้อสี่ถูกทุกข้อนะทั้งทั้งยางพาราทั้งอ้อยทั้งองุ่น โอเคเฉลยนะครับประเทศมาเลเซียนะครับ78ประเทศมาเลเซียมีพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็คือนะครับยางพารานะครับเป็นยางพารานะครับต่อไป79ครับเปโซเป็นสกุลเ,เป็นสกุลเงินของประเทศใดเปโซนะครับอันนี้ไม่น่ายากเนาะหประเทศฟิลิปปินส์สประเทศปากีสถาน3ประเทศมาเลเซีย4ประเทศกาตาร์เปโซนะครับ อ้าฉเฉลยนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะไม่ยากข้อน,นี้80ครับข้อใดต่อไปนี้คือสถานที่จัดประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูเมื่อวันที่13พฤษภาคม2 5 5 9นบะครับ1ไบเทกบางนา 2. ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิจ 3. i มอิมเพกเมืองทองธานีหรือว่าสสวนน้ำพรนะฮะที่นายกไปพบเพื่อนครู เฉลยนะครับข้อแปนะครับตอบข้อ3นะครับ Impact เมืองทองธานีนะครับที่อาคาร Challenger 1 Impact เมืองทองธานีนะฮะ81ครับนักการเมืองท่านใดเป็น1ใน3นะครับ1ใน3หมื่นรายนะครับ1นึ่งในสหมื่นรายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากรัชกาลที่10ในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นของราช นะครับหนึ่งในสามหมื่นเลยนะที่ได้รับพระราชทานอภไปอาไปจะโทษจากในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับหนึ่งนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะสองนางสาวยิ่งรักชินวัตรสามนายจตุพรพรมพันธ์สี่นายชูวิทย์กมวลวิสิ์อ่าเฉลยนะครับตอบข้อสี่นะครับนายชูวิทย์กมวลวิสิ์นะครับซึ่งถูกต้องขังในคดีรื้อบา์เบียนะครับ ที่ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปีนะครับเป็นเวลา2ปีแล้วก็เมื่อวันที่28มกราคมเนี่ย2559ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 5 9นรบนะครับเป็นได้รับอภัยโทษจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับต่อไป82ครับจังหวัดแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะครับเสด็จไปคือข้อใดครับ จังหวัดแรกเลยนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่10ไป 1. กระบี่ 2. สงขลา 3. กรุงเทพสีเชียงใหม่82นะครับจังหวัดแรกเลยนะครับที่เสด็จไปนะครับในหลวงรัชกาลที่10เสด็จไปนะฮะอ้าวเฉลยนะครับนะเฉลยข้อ82นะครับตอบ1ครับกระบี่จังหวัดกระบี่นะฮะอ่าจังหวัดกระบี่นะครับในหลวงรัชกาลที่สิบอ่ารัชกาลที่10นะครับทรงอ่า ไปทรงไปเปิดสารากลางจังหว <ian> like ัดหลังใหม่นะครับสารากางจังหวัดหลังใหม่เนะเมื่อวันที่9นะครับธันวาคมนะปี2559นาากาะครับสารากางจังหวัดหลังใหม่นะฮะต่อไป83ครับข้อใดคือพระนามใหม่ในรัชกาลที่10ครับข้อใดคือพระนามใหม่ในรัชกาลที่10นะครับ1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล2สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช3สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย่าวลางกูล4ส,สมเด็จเจ้าฟ้าชายอ่ะฉเฉลยนะครับ้อนี้ไม่ยากตอบ3นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย่าวลงกูลนะครับต่อไปครับ84การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาล่าสุดผู้ได้รับเลือกตั้งคือใครโอ้คนนี้ก็เฉลยนะครับคอ,อนี้มันง่ายเกินไปนะก็โดนัททัป์นะครับโดนัททัป์ก็เป็นประธานาธิบดี ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่45นะครับคนที่45ต่อไปครับ85ครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45คนที่45คือใครอ่าข้อน,นี้ก็เฉลยเลยนะครับก็ตอบ3นะครับเดินนันทัมนี่ผมเฉลยแล้ว86ครับจังหวัดใดที่ไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ําในปี260ครับปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำหนึ่ง จังหวัดขอนแกน่น2จังหวัดกระบี่3จังหวัดลำปาง4จังหวัดชุมพร86นะครับไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเลยนะฮะในช่วงปี2560นะครับฉเฉลยนะครับก็คือจังหวัดชุมพรครับในช่วงปี2 5 6 0นะครับในช่วงปี2560นั้นมีกลุ่มที่ไม่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเลยอยู่8จังหวัดคือสิงห์บุรีชุมพรนะครศรีธรรมราชตรังละนองนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลา นะครับก็300บาทเท่าเดิมนะครับต่อไป87ครับในวันสหประชาชาติตรงกับวันที่เท่าไรครับ1 13ตุลาคมของทุกปี2 23ตุลาคมของทุกปี3 24ตุลาคมของทุกปี4 29ตุลาคมของทุกปีครับฉเฉลยนะครับวันสหประชาชาติตรงกับวันที่24ตุลาคมของทุกปีนะครับคือหลังวันปิยมหาราชนะครับ วันปิยมหาราคือวันที่23ตุลาคมใช่ไหมถัดอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่24ก็คือวันสหรประชาชาติต่อไปครับ88เลขาธิการสหรประชาชาติคนใหม่คือใคร 1. นนายบันคีมูล 2. ในายเลเรืองมิน 3. นายแอนโตนิโอกูเตเลสหรือว่า4นายแจ็คมานายแจ็คมาเนี่นแจ็คมานี่เขาเขาเป็นใครครับนายแจ็คมาก็อาลีบาบาใช่ไหมฮะสินค้าออนไลน์นะครับ ตอบนะครับนะก็คือข้อ3ครับนายเอ็นโตดิโอกูเตเลสนะครับซึ่งมาแทนนายบันคิมูลใช่ไหมฮะรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1มกรานะครับหมกราปี60เป็นต้นไปนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับหมกราปี60นะครับดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งเนี่ยหปีนะครับต่อไป89ครับกระทรวงใดมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง ครับ1กระทรวงการคลัง2กระทรวงเศรษฐกิจและสังคม3กระทรวงคมนาคม4กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับกระทรวงใดครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเขียนนะครับเฉลยนะครับก็คือข้อ4นะครับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นกระทรวงนะครับคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ย ก่อตั้งเมื่อปี2546ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกระทรวงดนะิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและและสังคมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษชื่อว่า ministry of digital economy and society นะครับเปลี่ยนเมื่อวันที่16กนะครับกันยายนนะปี59นะครับปีวันที่16กันยายนปี59นะครับต่อไปครับ ข้อ90เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกประจำปี2559คือเมืองใด1กรุงเทพมหานคร2ลอนดอน3ปารีส4ดูไบเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกประจำปี2559ครับอ่ลยนะครับข้อ90คำตอบที่ถูกต้องก็คือ1ครับกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับเพราะกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนหรือมีจุดหมายปลายทางนะครับ destination นะครับที่ ต้องการมาเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งะในปีนี้นะในปีที่มีการสำรวจนะครับของ Mastercard นะครับเขาเรียกว,ว่า Mastercard g l o b a l destination นะครับ cit อะไรอะ i z e n นะครับสำรวจมาก,ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ91ครับประเทศใดที่ได้เหรียญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในลิโอเกมก็คือกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่31 ปีคศ2อ1นะครับ1ประเทศไทย2ประเทศญี่ปุ่น3ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศ4ประเทศเกาหลีใต้คราวนี้เฉลยนะครับครนี้เฉลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อไปครับ92วันกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับ1 1มกราคมของทุกปี2 10สิงหาคมของทุกปี3 13ตุลาคมของทุกปี4 23ตุลาคมของทุกปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเห็นนะครับ92วันกำนันผู้ใหญ่บ้านเฉลยนะครับคือข้อ2นะครับ10สิงหาคมของทุกปีนะครับสิสิงหาคมของทุกปีต่อไปครับ93วันใดคือวันลงประชามติรัฐธรรมนูญพศ2559นกะครับ1นกันยาส7สิงหาคม3 12สิงหาคม4 16สิสิงหาคมคราวนี้ง่ายนะครับเฉลย ตอบข้อ2นะครับ7สิงหาคมนั่นเองนะครับปี259นะครับที่เราลงประชามติไปนะฮะต่อไป94ครับสามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดภาคใต้นี่นะครับเรียกว่าอะไร 1. สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน3จังหวัดภาคใต้หรือว่า2ส,สามเหลี่ยมมรกต 3. ส,สามเหลี่ยมทองคําหรือว่า4ไม่มีข้อใดถูกนะครับ เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับใน3จังหวัดภาคใต้เรียกว่าอะไรครับโอเคนะครับเฉลยนะครับก็้าสิตอบ1ครับสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน3จังหวัดภาคใต้นะครับต่อไปครับ95เหตุการณ์ก่อการร้ายขับรถชนฝูงชนที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อใด 1. 7กรกฎาคม 2. 14กรกฎาคม 3 3กันยายน4 9กันยายนซึ่งวันนั้นเป็นวันชาตินะครับเป็นวันชาติของฝรั่งเศสด้วยนะครับเป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศสนะครับเฉลยนะครับก็95นะครับตอบข้อ2นะครับ14กรกฎาคมนะครับก็ครับเป็นวันชาติแล้วก็มีเหตุเกิดคือมีคนขับรถชนฝูงชนนะครับต่อไปครับ96รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้รับ พระราชทานชื่อว่าอะไรรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับได้รับพระราชทานชื่อว่าอะไร1ท่าฉลอง2ฉลองรัฐธรรม 3. สามวิเชียรบุรี4มนูธรรมนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับมีได้รับชื่อพระราชทานชื่อว่าอะไรท่าฉลองหรือว่าหรือว่าฉลองรัชธรรมหรือว่าวิเชียรบุรีหรือว่า มนุธรรมนะครับโอเคนะครับ96เฉลยคือฉลองรัชฉลองรัชธรรมนะครับฉลองรัชธรรมเพราะว่ามีความหมายว่าเฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรมนะครับสายสีม่วงวิ่งระหว่างบางใหญ่ถึงเตาปูนนะครับบางใหญ่ถึงเตาปูนต่อไปครับ97ในสีเดือนแรกของปี2559ประเทศใดส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งนะครับ 1>, 1. ประเทศไทย2ประเทศอินเดีย3ประเทศเวียดนาม4ประเทศมาเลเซียก็มี2ประเทศนะครับที่ปลูกข้าวเยอะมากที่แข่งกันก็คือมีประเทศไทยใช่ไหมกับประเทศเวียดนามนะครับแต่ว่าในสีเดือนแรกของปี2 5งเนี่ยใครเป็นแชมป์อันดับหนึ่งในการส่งออกข้าวนะครับอ้าวเฉลยนะครับประเทศไทยนะครับนะ ส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในช่วง4เดือนแรกของปี259นะครับประเทศไทยนะต่อไปครับ98ข้อใดคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับ1 24มิถุนายนของทุกปี2 26มิถุนายนของทุกปี3 19กันยายนของทุกปี4 16ธันวาคมของทุกปีนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับก็วันนี้เป็นวันสำคัญเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญสากลโลกเลยนะครับ,นะค,รบคือทั่วโลก ให้ความสําคัญในเรื่องของการต่อต้านยาสิติดนะครับเป็นวันสําคัญส,สากลเลยนะฮะเฉลยนะครับะนะบนะตอบข้อ2ครับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับต่อไป99ครับกระทรวงใดต่อไปนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2อ6 0มากที่สุด 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงเกษตร3กระทรวงศึกษาธิการหรือว่า4กระทรวงยุติธรรมข้อน,นี้ไม่น่าย,ยากนะฮะ ได้รับมากที่สุดนะครับรับมากที่สุดในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะครับก็เฉลยนะครับตอบข้อ3นะครับกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนที่สุดนะครับได้รับถึงนะครับห้าร้อยห้าร้อยสิบเก้าล้านนะครับสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่หนึ่งร้อยในความรับรู้ชุดที่สี่นะครับกระทรวงใดต่อไปนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี260มากเป็นอันดับ2ครับ1กระทรวงยุติธรรม2กระทรวงกลาโหม3กระทรวงมหาดไทยหรือว่า4กระทรวงศึกษาธิการนะฮะลองลงมาจากลองลงมาจากข้อ99นะครับโอเคนะครับข้อที่100เฉลยน,นะครับข้อที่100กระทรวงมหาดไทยครับนะกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นอันดับ2นะครับโอเคนี่คือความรอบรู้ชุดที่4 จบแล้ว100ข้อนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ